วิตามีร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยปลุกกระแสชวนคนไทยส่งแรงเชียร์แรงใจทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกปารีส2024ผ่านแคมเปญยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอยากเชียร์ไทยให้ไวเลยกับวิตามีโดยออกคอลเลกชันพิเศษ5ลายกีฬาจำนวนจำกัดบนขวดวิตามีทูโกและกล่องวิตามี UHT เชื่อมต่อทุกแรงเชียร์ให้เป็นพลังกายใจอันยิ่งใหญ่พร้อมส่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ Vivirate Rotier ชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไกลพร้อมใจพร้อมเราทำได้คว้าชัยโอลิมปิก2024โดยมีนายอนันต์ธีรวิชยกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดพร้อมด้วยพลเอกมังกรโกสินทรเสนีที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานวันนี้ก็เป็นตัวแทนจากไวตามิวนะคะมาเปิดแคมเปญพิเศษที่จะเชียร์ให้กับนักกีฬาชาวไทยเนี่ยไปคว้าชัยที่โอลิมปิกก็เลยมาเชิญชวนทุกคนแหละมาแบบทำคลิปส่งกำลังใจให้กับนักกีฬากันก็คือสามารถลงในโซเชียลมีเดียได้เลยไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok หรือว่าจะ Facebook ก็ได้อัดตัวเองนะคะแล้วก็ถือขวดไวตามิวหรือกล่องก็ได้แล้วก็ติด Hashtag เชียร์ทีมไทยไปกับไวตามิวค่ะสำคัญมากนะคือสำหรับวีรู้สึกว่าการจะทำอะไรที่มันแบบพิเศษอะคือกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็กำลังกายด้วยพลังกายและพลังใจเลยซึ่งวีว่าไวตามิวเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนสิเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าให้ในเรื่องโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็สำหรับนักกีฬาวีเลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ไวตามิวสามารถช่วยส่งเสริมทั้งพลังกายและพลังใจได้แน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ไวตามิวก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนดื่มไวตามิวเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแคมเปญดีๆแบบพลังกายและพลังใจอะไรเงี้ยวีรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอย่างตัวเราเองเราเป็นนักร้องเนี่ยเรื่องสุขภาพมันก็เป็นเรื่องแบบว่าสำคัญมากๆมันก็ต้องเติมพลังกายแล้วพลังใจมันก็สำคัญเหมือนกันอันนี้อาจจะขอจากคนรอบตัวบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าไวตามิวเองดื่มแล้วก็ชื่นใจค่ะดื่มอยู่แล้วทุกวันค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้คือเหมือนพ่อบอกกับแม่อยากเป็นนักกีฬาแม่อยากแข่งนักกีฬาอาวุโสมากเมื่อกี้แอบไปถามทีมกรรมการนักกีฬามาว่ามันมีสมาคมอาวุโสอะไรไหมเงี้ยแอบไปถามหลังบ้านมาเขาก็บอกมีอยู่ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ที่บ้านก็ดื่มกันอยู่แล้วเพราะแม่เองก็ตอนนี้เทรนตัวเองอยากไปแข่งเป็นนักกีฬาอาวุโสอยู่ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจก็บอกว่าถ้าแข่งเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเชียร์เลยคือเราก็ซัพพอร์ตกันและกันแหละเหมือนอย่างเช่นถ้าแม่ไปแข่งเนี่ยวิวก็คงไปเชียร์อย่างเวลาวิเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ก็แม่ก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จริงๆวันนี้ครบรอบคอนเสิร์ตใหญ่ไปด้วยปีนึงพอดีเลยใช่ค่ะค่ะก็สามารถนะคะร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งโอลิมปิกนะคะโพสต์ตัวคลิปตัวเองเลยให้กำลังใจแล้วก็ในโซเชียลมีเดียไหนก็ได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ไวตามิว Thailand Facebook นะคะหรือไม่ก็แบบสแกน QR code ที่กล่องหรือขวดได้เลยค่ะ